ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆและให้คุณผู้ชมนั้นได้นำเอาสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้นะครับจะมีพิธีพุทธาภิเษกเกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้กับพิธีพุทธาภิเษกพระขุนแผนมงคลวารีครับซึ่งพระเครื่องชุดนี้นะครับได้จัดสร้างขึ้นโดยชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการโดยคุณหอยปากน้ำครับที่มาของการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้มีที่มาอย่างไรและวัตถุมงคลชุดนี้นะครับจะถูกนำไปในงานไหนนะครับติดตามได้กับคุณหอยปากน้ำครับสวัสดีครับพี่หอยครับสวัสดีครับผมครับโอ้พี่หอยก่อนอื่นวันนี้นะครับบอกกันเลยว่าอากาศดีมากวันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสสดใสทั้งนั้นที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะใช่ครับครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับครับผมถามพี่หอยย้อนนิดนึงเมื่อคืนฝนตกกังวลไหมกลัวฮะกลัวว่าเช้ากลัวฝนจะไม่หยุดแล้วงานจะสะดุดฮะก็เลยตกใจนิดนึงครับผมแต่ว่าวันนี้เช้าตื่นมาก็โอเคอากาศดีฮะเรื่องงามยามดีคุณผู้ชมเรายืนอยู่นี่นะฮะกลางแจ้งแต่ว่าไม่ร้อนเลยไม่ร้อนแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยสดใสดูดูสีท้องฟ้านี่สวยงามมากเลยนะเป็นสิ่งที่ดีของเราเนี่ยครับนะเป็นเรื่องงามยามดีของคนที่ทำพิธีที่เป็นมงคลแบบนี้แหละครับผมครับพี่หอยก็คือถามย้อนกลับไปพี่หอยมาเตรียมงานตั้งแต่เมื่อไหร่ผมวางงานชุดนี้ไว้ประมาณ5เดือนที่แล้วครับย้อนกลับไป5เดือนที่แล้วใช่ครับผมก็คือมาคุยกับท่านเจ้าวาดว่าทางชมรมเครื่องจังหวัดการมีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ของวัดในการจัดงานมงคลพระท่านก็เห็นงามด้วยแล้วก็ในส่วนตัวท่านเนี่ยท่านชอบวัตถุมงคลอยู่แล้วชอบศึกษาชอบสะสมอยู่แล้วนะฮะท่านก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทางชมรมที่จะไปใช้พื้นที่ของวัดนะฮะผมมาสำรวจพื้นที่วัดแล้วเนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่มากนะฮะพื้นที่ของวัดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด177ไร่นะครับรวมโรงเรียนรวมอะไรแล้วเนี่ยผมมองแล้วเราจัดงานมงคลพระครั้งนี้เนี่ยมันพอที่จะรับรองรองรับคนที่จะมาร่วมงานครับผมครับก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของชุมชนได้ดีที่สุดครับและที่สำคัญบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีร่มรื่นมีแม่น้ำมีเรือวิ่งครับดูดีเลยฮะมันดูแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเหมาะที่เราจะจัดงานคนที่จะมาช่วยงานมาส่งพระเรามีพื้นที่ให้พักผ่อนครับผมก็เลยเหมาะสมตรงนี้ครับสำหรับงานในวันนี้อย่างนี้ผมเกริ่นไปคืองานพิธีพุทธาภิเษกพระขุนแผนชุดมงคลวารีใช่ครับผมครับผมที่มาของการของงานในวันนี้ของการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้คืออะไรคือผมได้ปรึกษากับน้องๆนะฮะว่าจะจัดงานมงคลพระเครื่องครับอันนี้คือเมื่อ5เดือนที่แล้วถูกไหมใช่ครับผมครับผมเราจัดงานมงคลพระเครื่องวันที่30ตุลาครับเราก็ต้องหารางวัลแจกเพื่อจะเป็นสิ่งมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมของการมงคลพระทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมองว่างานเรางานนี้เป็นมหกรรมพระเครื่องพระบูชาประจำจังหวัดครับไม่ใช่งานใหญ่เหมือนทุกครั้งที่เราเคยจัดที่ไบเทคนะครับครับผมผมก็เลยจะหาอะไรที่ตอบโจทย์ของประชาชนระแวกนี้ได้ดีครับผมผมก็เลยมองไปที่พระที่จะแจกครับซึ่งประวัติวัดเนี้ยวัดศรีวารีน้อยเนี่ยหลวงพ่อเผือกเคยมาเป็นอุปัชฌาย์ที่นี่หลวงพ่อเผือกครับผมวัดกิ่งแก้วนี่นะครับผมอ๋อเหรอครับท่านเมื่อก่อนคนที่จะบวชพระที่วัดนี้หลวงพ่อเผือกท่านมาเป็นอุปัชฌาย์ให้ครับผมท่านก็เดินทางจากวัดกิ่งแก้วมาที่นี่ใช่ครับโดยการล่องเรือมาตรงแม่น้ำนี้ใช่ไหมถูกไหมแม่น้ำนี่คือแม่น้ำอะไรฮะมาจากไหนพระขนงพระขนงใช่ครับอ่อนรุ่นในตรงนี้ครับครับผมอ่านอะไรต่อฮะซึ่งตอนนี้ขุนแผนเนี่ยมันเป็นที่นิยมของวงการอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ครับผมก็เลยเอาโจทย์ข้อนี้มาถอดมาย้อนยุคย้อนยุคขุนแผนพ่อเผือกพิมพ์กลางแล้วก็มาทำพิมพ์ขึ้นมาใหม่ครับผมแต่เราใช้อิงรูปแบบเดิมของวัดกิ่งนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมองแล้วเป็นสิ่งที่ประชาชนแถวนี้น่าจะให้ความสนใจมากครับผมก็เลยเลือกเป็นขุนแผนพิมพ์กลางพ่อเผือกย้อนยุคถอดแบบมาเลยไหมหรือว่าใช้แบบแล้วก็แกะใหม่ใช้แบบแล้วแกะใหม่ครับผมอ๋อแต่ว่ายึดของเดิมมาไว้ใช่ครับเขาเรียกว่าล้อศิลปะเดิมใช่ครับใช่ครับผมถ้าเกิดเราไปทำเรียนแบบครูบาอาจารย์เต็มเหมือนกับมันจะกลายเป็นว่าเราลบหลู่ครูบาอาจารย์ครับผมแล้วก็เลยเอารูปแบบแล้วก็เรามาขึ้นพิมพ์ใหม่ครับเหมือนเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับเป็นที่มาใช่ครับผมครับผมซึ่งได้รับสิ่งตอบรับจากน้องๆทุกคนเห็นงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในเบรกต่อไปนะครับกลับมาที่เรื่องของงานประกวดก่อนครับก็คือวัตถุมงคลชุดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำเป็นของที่ระลึกใช่ครับในงานประกวดครับงานประกวดมีชื่อว่าอะไรฮะ
ก็งานประกวดพระเครื่องพระบูชาของจังหวัดสมุทรปราการครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการมีเฉพาะพระสมุทรปราการอย่างเดียวนะครับมันจะอยู่ในกฎของสมาคม800รายการครับผมเยอะนะฮะเยอะครับแต่ถามว่าเยอะไหมใน800รายการพระสมุทรปราการมีมากกว่านั้นแต่เราต้องเลือกคัดสรรครับรายการพระมาลงให้อยู่ในกฎระเบียบของสมาคมนะครับผมคือเป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานใช่ครับครับถามพี่หอยนิดนึงในฐานะที่ปัจจุบันนี้พี่หอยเป็นประธานพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการครับผมครับประธานหมายถึงว่าชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยดูแลอำเภออะไรบ้างอย่างไรบ้างในของผมเนี่ยดูแลพระประแดงอำเภอเมืองบางพีบางบ่อครับพระสมุทรเจดีย์ครับทีนี้คือผมพยายามดูแลให้น้องๆอยู่กันแบบพี่น้องครับมีอะไรปรึกษากันมีอะไรคุยกันนะฮะมีอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยน้องอย่างนี้ครับครับคือที่ถามเนี่ยพี่คือมีคุณผู้ชมเนี่ยเขียนจดหมายมาที่สถานีไม่รู้เยอะเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแต่เราชอบชมรมสมุทรปราการเนี่ยเพราะแบบพี่หอยเป็นคนดูเฟรนลี่รักพี่รักน้องสามารถมาเป็นส่วนร่วมได้ครับสมัครสมาชิกได้ครับทำไงพี่ก็คือสมัครสมาชิกเข้ามาครับผมก็จะตรวจสอบดูว่าบุคคลท่านนี้มีแนวคิดยังไงประวัติยังไงบ้างคือสิ่งที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าเขามาดีครับเขาเป็นยังไงมาบ้างครับไม่ใช่ว่ารับเข้ามาปุ๊บเรามาก่อปัญหาให้สังคมมันก็ลำบากครับผมนี่ก็คือมาคุยกันได้ใช่ครับมาคุยกันได้ต้องเปิดใจคุยกันใช่ครับผมนะครับว่าคุณอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมในส่วนของชมรมผมเนี่ยคนต่างพื้นที่ก็มีเป็นสมาชิกบ้างครับผมครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็คือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการใช่ครับผมสมาชิกผมตอนนี้ประมาณ300-400ชีวิตเยอะที่ผมถือว่าเยอะไหมเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะครับชมรมพระเครื่องบุการก่อตั้งมา11ปีครับนะฮะจากเราเริ่มต้นจากสมาชิกไม่กี่สิบคนแล้วก็เติบโตมาเรื่อยเรื่อยก็ถือว่ามันก็ดีขึ้นเยอะครับแต่ผมหวังว่าในอนาคตของชมรมเนี่ยมันจะมีสมาชิกมากกว่านี้ครับผมอันนี้ไฟเขียวนะครับพูดอย่างนี้คือว่าเปิดโอกาสแล้วนะมาได้เลยยินดีต้อนรับคือจะอยู่เชียงใหม่อยู่อีสานอยู่ใต้มาได้ยินดีต้อนรับเลยครับแค่คือมาช่วยกันส่งเสริมให้วงการพระเครื่องแบบดีขึ้นใช่ครับผมคนที่เข้ามาในองค์กรของพระเครื่องเนี่ยคือหนึ่งใจต้องรักก่อนครับผมพอใจรักเข้ามาแล้วอะไรมันก็ง่ายครับผมมีใจมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งครับผมนะครับผมแล้วภารกิจหลักของชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการมีอะไรบ้างผมจะดูแลพื้นที่ในสมุทรปราการนะฮะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เดือดร้อนคนพิการคือพวกนี้ถ้าเกิดเขามีความเดือดร้อนเขาแจ้งเข้ามาในชมรมผมจะส่งตัวแทนของชมรมอยู่ในอำเภอพระประแดงผมก็ส่งชมรมพวกแขงมาดูแลถ้าเกิดเขาเดือดร้อนจริงนะฮะเราก็ช่วยเหลือยื่นมือเข้าช่วยเหลือหมายถึงว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเก่าหรือว่าเป็นคนเล่นสะสมพระเครื่องไม่ได้ไม่จำเป็นครับอย่างคนพิการนะผมก็มีกองทุนคนพิการให้อย่างหมู่บ้านไหนที่ไฟไหม้เดือดร้อนเราก็ส่งคนเข้าไปดูแลอาจจะขาดหรืออะไรเราช่วยได้พอเราช่วยได้ครับเราไม่ใช่เราช่วยทั้งหมดเราก็จะดูว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนะก็คือส่วนหนึ่งผู้ช่วยกันใช่ครับนะครับผมโอ้ถือได้ว่าดีมากเลยนะฮะก็คือวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยก็คือการที่เราจัดงานแล้วมีเงินขึ้นมาเนี่ยเงินก้อนนี้เราเอาไว้รองรับคนที่เดือดร้อนในจังหวัดใช่ครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแบบเหมือนกับได้ทำบุญไปด้วยใช่ครับครับผมแล้วก็ส่วนภายนอกจังหวัดงานประกวดพระทั่วประเทศที่ผมว่างส่วนมากผมจะไปทุกงานก็คือจะไปช่วยเหลืองานวงในองค์กรที่น้องชมรมพระเครื่องทั่วประเทศเลยใช่ครับครับผมกลับมาที่งานประกวดต่อฮะงานประกวดวันนี้ก็คือทางชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็คือจะมีการจัดประกวดเกิดขึ้นวันที่30ตุลาคมใช่ครับผมครับผมเป็นงานประกวดที่จัดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างฮะรายละเอียดครับเราจัดขึ้นที่วัดศรีบุรีน้อยฮะอ๋อที่นี่เลยที่นี่เลยครับผมถึงว่าเราก็ดูสถานที่แล้วมันสบายจอดรถเพียบเยอะมากจอดไม่พอไปจอดโรงเรียนอีกใช่ครับผมโรงเรียนโรงเรียนได้ตรงข้ามวัดใช่ครับสบายเลยแล้วเราจัดเรื่องการรักษาการจราจรครับพวกเนี้ยเราดูแลอย่างดีเราคือผมเนี่ยคือผมผ่านงานประกวดมาค่อนข้างหลายงานครับผมแล้วก็ทำงานด้วยนี่ถึงแล้วก็ถึงไปช่วยงานเขาครับเราเห็นจุดเด่นจุดด้อยเราเอามาแก้ไขครับงานประกวดพาร์ทที่คนที่ตำหนิมากสุดคือที่จอดรถอ๋อเหรอฮะสำคัญที่จอดรถเราก็ต้องเอาสิ่งนี้มาให้เขาชดเชยว่าเรามางานนี้ที่จอดรถเรามีเยอะไม่ต้องห่วงที่จอดรถนะครับแล้วเรื่องมีคนดูแลมีคนดูแลจอดผมมีระบบระเบียบใช่ครับคือเราจะเทคแคร์ตรงนี้อันดับหนึ่งเลยเพราะผมเข้าใจนะพี่หอยคือปัจจุบันเนี้ยคือพูดเถอะ
ส่วนใหญ่คนมีรถส่วนตัวกันอยู่แล้วใช่ครับและยิ่งคนนี้มาส่งประกวดพระเนี่ยคือเขาไม่คงไม่นั่งมารถใช่ครับไหมเพราะพระมีมูลค่าตั้งเท่าไหร่แล้วพระมันมีราคาถ้าเกิดเขาเดินทางลำบากเขาก็ไม่อยากมันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงฮะถ้าเกิดเอารถมาจอดแล้วมันไม่ปลอดภัยเขาก็กลัวครับผมก็เลยเอาตรงนี้เป็นที่ตั้งครับผมพี่จังเลยพี่ครับผมนะครับก็คือเอาความสะดวกสบายเรื่องที่จอดรถเรียบร้อยใช่ครับและสถานที่วันงานเนี่ยคืออย่างคนจะมาส่งประกวดต้องเตรียมพร้อมยังไงแล้วมาถึงงานต้องทำไงบ้างพี่ก็คือจุดแรกก็คือที่จอดรถเราดูแลความปลอดภัยแล้วก็เราเล่าเป็นภาพไปพี่จอดรถเสร็จคุณลงมาจอดรถปุ๊บเอาพระมาแล้วไงต่อเข้ามาที่วัดเข้ามาที่วัดนะครับเราจะเตรียมงานไว้ตรงศาลาครับจุดแรกคือเราซื้อบัตรซื้อกล่องที่ศาลาการประเรียนนะใช่ครับผมจะมีจุดใช้บัตรใช้กล่องไว้ก็คือราคาของพระปีนี้300บาทต่อ1บาทครับผมครับแล้วก็ส่งเข้าไปคือเราปิดรับขายบัตรใช้กล่องเวลาเดิมของมาตรฐานของสากลก็คือ2โมงเย็นครับผมบ่าย2โมงเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ยังไม่เคยส่งพระเข้ามาขวดเลย1บาทต่อ300บาทเนี่ยหมายถึงยังไงพี่ก็คือซื้อบัตรใบนึงพร้อมส่งพระให้1องค์อ๋อ1องค์ครับผมคือดูในรายการ800รายการเนี่ยสมมุติว่าจะส่งหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วคุณแผนพิมพ์กลางสมมุตินะครับผมก็ซื้อใบเนี้ยซื้อคูปอง1ใบ1ใบ300บาทแล้วก็ส่ง1องค์กับรายการนี้ครับผมครับแต่ส่วนมากนะฮะคนที่มาส่งพระเค้าจะ1จะมีความรู้เรื่องการส่งพระส่วนใหญ่จะมีศึกษามาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ละแวกบ้านนี้ยังไม่เคยส่งพระเลยครับผมก็จะมีประชาสัมพันธ์ให้สอบถามอ๋อให้สอบถามว่าวิธีขั้นตอนทำยังไงอะไรประมาณนี้ครับครับดีมาถึงจะได้ไม่ต้องเคอะเขินแล้วก็ไม่ต้องแบบเก๊กๆกังๆให้ยังไงดีไปตรงไหนดีเขาไม่เข้าใจว่าการส่งพระเข้าประกวดทำยังไงครับผมก็จะตั้งโต๊ะให้น้องๆผมเนี่ยคอยอธิบายครับอย่าว่างูนี่เลยพี่หอยผมเนี่ยทำพิธีกรรายการนี้มาหลายปีลองให้ผมไม่ส่งจริงผมก็ไม่รู้นะคือเพราะวันนั้นคนมันเยอะมากคนเยอะครับคนมันจะแบบเป็นร้อยเป็นพันแล้วแบบเรามาถึงเราไม่รู้จักใครเลยจะทำยังไงดีไปตรงไหนดีเจอบ่อยฮะเจอบ่อยบางทีผมไปอย่างผมไปงานต่างจังหวัดเนี่ยก็มีพี่ลุงแก่ๆนะฮะไอ้หนูจะส่งพระยังไงผมก็อธิบายเขาฟังว่าขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องทำยังไงขั้นตอนที่สองทำไงขั้นตอนที่สามทำยังไงแต่ว่างานนี้พี่หอยก็จะจัดเจ้าหน้าที่อยู่เลยแล้วโต๊ะเขียนว่าไงประชาสัมพันธ์ครับผมครับผมไปสอบถามได้เลยใช่ครับครับผมว่าเนี่ยผมมีพระดูจะทำไงใช่ครับเหมือนทุกครั้งที่เราเคยทำถามว่าได้ผลไหมได้ผลมากครับผมครับผมหลังจากเสร็จเรียบร้อยพอซื้อบัตรส่งรายการเสร็จปุ๊บเอาไปส่งแล้วไงต่อก็คือพอกรรมการรับเข้าไปแล้วเราก็รอก่อนบ่ายสองโมงนะก่อนบ่ายสองโมงใช่ครับผมพอกรรมการรับเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการรอเวลาตัดสินนะครับพิจารณาหลังสองโมงเย็นปุ๊บกรรมการเริ่มพิจารณาพระอ๋อเพราะฉะนั้นคือโทษนะพี่หอยคือส่งเสร็จเนี่ยก่อนบ่ายสองโมงเย็นคุณจะไปไหนก็ได้ใช่ครับถูกไหมระหว่างนี้คุณไปหาอะไรทานใช่ครับนะคุณจะมานั่งพักตรงศาลาเข้าวัดจะมีพื้นที่เยอะแยะเลยร่มเย็นเลยหลังบ่ายสองโมงกลับมาก็ประมาณอยู่ในเกณฑ์สี่โมงเย็นน่าจะรับพักได้หมดอ๋อเดี๋ยวพี่พอหลังบ่ายสองโมงเย็นเนี่ยก็คือทยอยคืนพระแหละหลังสองโมงเย็นแล้วกรรมการตัดสินครับผมพอหลังสี่โมงกรรมการทยอยคืนแล้วผลตัดสินประกาศกี่โมงพี่ก็ประมาณสี่โมงอ๋อสี่โมงครับผมคือช่วงบ่าย2โมง3โมงจนถึง4โมงเนี่ยช่วงนั้นมีอะไรช่วงนี้ก็กรรมการก็คือทำหน้าที่ของเขาคือการพิจารณาพระโอเคเข้าใจแล้วพระสวยพระแท้แล้วก็มาเลือกดูว่าอันไหนสวยกว่ากันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาส่งตั้งแต่10โมงเนี่ยเปิดกี่โมงนะพี่โทษที9โมงเปิด9โมง9โมง10โมงประมาณสมมุติคุณมาส่งก่อน11โมงครับผมเที่ยงบ่าย1บ่าย2บ่าย3คุณไปไหนก็ได้ใช่ครับแต่ว่าในงานเราจะมีแผงจอดอ๋อคนที่มาส่งพระก็สามารถเดินดูพระในแผงจอนช้อปปิ้งกันได้ดูแลเปลี่ยนความรู้กันมีอุปกรณ์พระมีตลับพระมีอะไรขายเยอะในวันนั้นนะฮะเผื่อแบบว่าพระวันนี้มาส่งประกวดถอดออกมาจากกรอบเก่าแล้วก็มีใช่ครับให้เดินซื้อสร้อยต่างๆอุปกรณ์กองใส่พระเต็มไปหมดใช่ครับเหมือนเป็นตลาดจรยุทธย่อมๆมาถูกไหมประมาณสักเท่าไหร่พี่ที่ผมเตรียมการไว้1,500แผงครับอู้จริงเหรอฮะครับผมอู้จริงเหรอพี่หอยเยอะนะคือในละแวกเนี้ยมันเป็นตลาดพระที่ค่อนข้างที่จะเปิดครับผมแล้วคนประชาชนชาวบ้านเนี่ยชอบแนวแบบนี้ครับผมแถวนี้ถ้าเกิดอย่างไปห้างตามไบเทคถามว่ามันก็เป็นอีกตลาดหนึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นครับผมครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแบบพูดง่ายๆบ้านๆครับแล้วเราไม่มีเราไม่มีค่าผ่านประตูไม่มีอะไรทุกคนสามารถเดินเข้าออกได้ตามสบายแล้วแผงจรยุทธ์นี่ถามเผื่อคนดูที่เป็นแผงจรยุทธ์เขาจะมาร่วมงานต้องทำไงก็ติดต่อจะมาตั้งแผงติดต่อจองที่นี่สะพานใหม่ครับผมใครนะที่นี่สะพานใหม่ที่นี่สะพานใหม่ครับผมก็แผงจรราคา300บาทครับผมผมอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ทั้งวันนะ2วันเลย2วันเลยฮะเสาร์อาทิตย์ถ้า3คือสรุปแล้วคือวันละ150ใช่ประมาณนั้นโอ้โหครับผมครับผมแล้วผมจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแจกอ๋อเหรอฮะก็คือจับฉลากรางวัลให้แผงจรเขาครับผมมาร่วมสนุกด้วยกันได้ตื่นเต้นหน่อยใช่ครับผมนะฮะครับคืองานนี้ไม่แน่นะคนที่มาตาดีศึกษาพระเครื่องมาตาถึงประสบการณ์ดีๆพิจารณาดีๆอาจจะได้ของฟุกๆไปถูกต้องครับนะ
แต่คือจะบูชาก็คุยกันให้จบให้ตรงนั้นไปเลยนะเพราะว่านี่คือเป็นแผงจรยุทธ์เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะก็คือสนุกไปคุณต้องมีวิชาความรู้ประมาณหนึ่งถูกต้องนะฮะถือว่าเป็นครูนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเราจะกลับมาอยู่กับพี่หอยกันต่อเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปดูแล้วเกี่ยวกับพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็ดูพระขุนแผนมงคลวารีได้ข่าวว่าสวยมากก็เป็นแบบที่สวยงามนะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่หอยจะมอบเนื้อทองคำให้ผมด้วยขอบคุณมากเอาละคุณเล่นคุณผู้ชมเอาละช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับรายการรักเครื่องมือสยามในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวครับ